้นกำเนิดของอนันตนาคราชก็มาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันกับพญาครุฑนั่นแหละครับพญาอนันตนาคราชมีลำตัวที่ยาวไม่มีที่สิ้นสุดค่ะมีจำนวนเสียนมากถึง 1,000 เสียนแต่ละเสียนไม่สามารถพ่นพิษได้แต่จะพ่นไฟบรรลัยกันที่สามารถทำลายทั้งโลกและจักรวาลได้เลยนะครับทิเมตุโรกดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของพญานาคมาฝากทุกคนอีกแล้วครับซึ่งเป็นพญานาคที่เป็นต้นตระกูลของพญานาคทั้งปวงเป็นพญานาคตนแรกที่ถือกำเนิดขึ้นและเป็นพญานาคที่มีอำนาจเหนือพญานาคทั้งปวงพญานาคตนนี้ก็คืออนันตนาคราชนั่นเองครับเรื่องราวของอนันตนาคราชมันมีที่มาที่ไปยังไงอนันตนาคราชจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีและยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปเนี่ยก็สามารถกดปิดได้ตรงสัญลักษณ์รูปตัว C2 ตัวได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมพญานาคสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเป็นงูขนาดใหญ่มีหงอนเป็นรูปแบบที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและก็เป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับจักรวาลของเทพเจ้าตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นนะครับมีความเก่าแก่มากๆซึ่งเก่าแก่กว่าพุทธศาสนาซะอีกนะครับหากเราลองสืบค้นข้อมูลจากหลายๆแหล่งดูเนี่ยก็มักจะพบว่าพญานาคนั้นมีต้นกำเนิดมาจากแถบอินเดียใต้ซึ่งผู้คนในแถบนั้นมีความเคารพนับถือแล้วก็เกรงกลัวอำนาจของงูเป็นอย่างมากเนื่องจากภูมิประเทศแถบนั้นเป็นป่ารกทึบมีงูชุกชุมและงูส่วนใหญ่แถวนั้นก็มักจะเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงงูจึงกลายเป็นสัตว์ที่ผู้คนให้การนับถือว่ามีอำนาจถึงขนาดถูกยกให้กลายเป็นเทพผู้ทำลายล้างเลยนะครับตามศาสนสถานโบราณของศาสนาฮินดูซึ่งเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากๆก็มักจะมีพญานาคปรากฏอยู่แทบทุกที่หนึ่งในพญานาคที่มักจะปรากฏตัวอยู่ในศาสนสถานของศาสนาฮินดูแทบทุกแห่งนั่นก็คือเซชานาคหรือพญาอนันตนาคราชนั่นเองครับอนันตนาคราชหรือในศาสนาฮินดูจะเรียกว่าเซชานาคหรือเศษนาคเป็นราชาของเหล่านาคทั้งปวงเป็นพญานาคที่ลอยเป็นอมตะอยู่เหนือจักรวาลหรือเหนือเกษียรสมุทรเพื่อเป็นที่ประทับให้กับพระนารายณ์เป็นพญานาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีเสียนมากถึง 1,000 เสียนและมีลำตัวยาวไม่มีที่สิ้นสุดอนันตนาคราชเนี่ยเป็นนาคตนแรกที่ถือกำเนิดขึ้นนะครับทุกคนไม่ว่าจะในคัมภีร์ไหนก็ตามอนันตนาคราชก็เป็นพญานาคตนแรกโดยในคัมภีร์ปุราณะระบุว่าอนันตนาคราชเป็นสิ่งแรกๆเลยนะครับที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงของการสร้างโลกและจักรวาลซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับพระนารายณ์เลยด้วยซ้ำนะครับและก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่เมื่อจักรวาลเคลื่อนตัวมาจนถึงจุดจบหลังจากที่อยู่มานานชั่วกับชั่วกันโดยชื่อเศษฉะนั้นเป็นภาษาสันสกฤตหมายความว่าสิ่งที่ยังคงอยู่เพราะตามคติความเชื่อของฮินดูหรือแม้แต่พุทธเองเนี่ยเชื่อกันว่าทุกสรรพสิ่งนั้นถือกำเนิดขึ้นและดับลงเป็นวัฏจักรวนไปวนมาซ้ำๆซึ่งอนันตนาคราชหรือเศษฉะนั้นจะเป็นสิ่งแรกๆที่ถือกำเนิดขึ้นและจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่เพราะอนันตนาคราชได้รับหน้าที่ในการพ่นไฟบรรลัยกันเพื่อทำลายล้างทุกสิ่งนั่นเองครับผมในคัมภีร์ปุราณะเนี่ยยังกล่าวอีกว่าเมื่อเศษชะคลายตัวการเวลาก็จะดำเนินไปข้างหน้าทุกสรรพสิ่งจะถือกำเนิดขึ้นและดำเนินไปแต่ถ้าหากเศษชะขดตัวทั้งจักรวาลก็จะหยุดนิ่งครับส่วนต้นกำเนิดของอนันตนาคราชในมหาภารตะซึ่งเป็นตำนานที่มักจะถูกพูดถึงและเป็นที่นิยมมากที่สุดจะระบุว่าต้นกำเนิดของอนันตนาคราชก็มาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันกับพญาครุฑนั่นแหละครับโดยเริ่มมาจากชายา2 องค์ของพระกัสสยปะเทพบิดร1ใน7ฤาษีผู้ยิ่งใหญ่ชายาทั้ง2 องค์นั้นก็คือนางกัทธรุและนางวินตานั่นเองครับซึ่งทั้ง2เป็นพี่น้องกันแต่มีความอิจฉาริษยากันตลอดนางทั้ง2นั้นนะครับได้ขอพรให้มีบุตรกับพระกัสสยปะเทพบิดรโดยนางกัทธรุขอพรให้มีบุตรจำนวนมากๆส่วนนางวินตาก็ขอพรให้มีบุตรน้อยๆแต่จะต้องเหนือกว่าบุตรของนางกัทธรุในทุกด้าน
เมื่อพรสำริดผลเนี่ยนางวินตาก็คลอดลูกออกมาเป็นไข่สองฟองใหญ่ครับซึ่งฟักออกมาเป็นอรุณเทพบุตรและพญาครุฑนั่นเองครับส่วนนางกัทรุนั้นนะครับก็คลอดลูกออกมาเป็นไข่ถึง 1,000 ฟองนะทุกคนซึ่งไข่ทั้ง 1,000 ฟองนั้นนะครับก็ฟักออกมาเป็นพญานาค 1,000 ตนโดยไข่ใบแรกที่ฟักออกมาก็คืออนันตนาคราชนั่นเองครับเมื่ออนันตนาคราชถือกำเนิดขึ้นก็มีลักษณะที่แปลกประหลาดน่าพิศวงมากๆเนื่องจากมีรัศมีเปล่งประกายเรืองรองมีจำนวนเสียนมากถึง 1,000 เสียนแต่ละเสียนไม่สามารถพ่นพิษได้แต่จะพ่นไฟบรรลัยกันที่สามารถทำลายทั้งโลกและจักรวาลได้เลยนะครับและที่แปลกที่สุดนั่นก็คือพญาอนันตนาคราชมีลำตัวที่ยาวไม่มีที่สิ้นสุดค่ะจึงได้รับพนามว่าอนันตเสสะหรืออนันตนาคราชนั่นเองครับผมพญาอนันตนาคราชนั้นทรงมีฤทธิ์เดชและอนุภาพอย่างมากยากที่จะหาผู้ใดเทียบเทียมได้เนื่องจากเป็นบุตรคนแรกของพระกัสสยปะเทพบิดรซึ่งถือเป็นพี่ของพญาครุฑด้วยนะครับอนันตนาคราชเป็นพญานาคที่รักสงบมีความซื่อสัตย์รักความยุติธรรมต่างจากน้องๆครับที่ส่วนใหญ่นั้นจะมีนิสัยโหดร้ายชอบทำร้ายกันเองและแสดงตนเป็นศัตรูกับพญาครุฑมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งเป็นการแข่งขันกันทำนายสีขนของม้าทรงรถพระอาทิตย์ระหว่างนางกัทรุแม่ของพญานาคกับนางวินตาแม่ของพญาครุฑซึ่งถ้าหากใครทายผิดก็จะต้องกลายมาเป็นทาสคอยรับใช้อีกฝ่ายเป็นเวลานานถึง500ปีซึ่งนางวินตาเนี่ยทายว่าเป็นสีขาวส่วนนางกัทรุทายว่าเป็นสีดำผลปรากฏว่าขนของม้าทรงรถพระอาทิตย์นั้นเป็นสีขาวแต่นางกัทรุเนี่ยไม่อยากจะแพ้ก็เลยให้เหล่าพญานาคลูกของตนแปลงกายเป็นขนสีดำไปแซมอยู่ที่ตัวม้าแล้วก็พ่นพิษสีดำใส่หางม้าจนม้าสีขาวเนี่ยกลายเป็นสีดำครับและทำให้นางกัทรุชนะการแข่งขันในครั้งนี้ไปทำให้นางวินตามารดาของพญาครุฑต้องตกเป็นทาสของเหล่าพญานาคไปนานถึง500ปีเมื่อพญาอนันตนาคราชทราบเรื่องก็รู้สึกผิดหวังในตัวของแม่มากๆและรังเกียจพฤติกรรมที่โหดร้ายของน้องๆตนเองอนันตนาคราชจึงจากแม่แล้วก็ญาติของตนไปบำเพ็ญตบะล่องลอยอยู่ในอากาศเพียงลำพังครับอนันตนาคราชปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปหลายสถานที่การบำเพ็ญตบะของท่านนั้นเข้มข้นมากถึงขนาดที่ร่างกายของท่านเนี่ยเหี่ยวแห้งจนติดกระดูกเลยนะครับเมื่อพระพรหมทราบถึงความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญตบะของอนันตนาคราชพระพรหมจึงให้อนันตนาคราชขอพรจากท่านได้หนึ่งข้ออนันตนาคราชจึงขอให้ตนเองสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้เพื่อจะได้สามารถบำเพ็ญตบะต่อไปได้อีกนานๆพระพรหมเนี่ยรู้สึกพอใจในคำตอบนี้มากๆครับจึงได้ให้พรนั้นแก่อนันตนาคราชแต่พระพรหมเนี่ยขอให้อนันตนาคราชช่วยทำให้พิภพเกิดความสมดุลและมั่นคงเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นช่วงแรกๆของการสร้างโลกและจักรวาลอยู่อนันตนาคราชจึงแผ่แม่เบี้ยของตนช่วยพยุงโลกและจักรวาลเอาไว้ซึ่งทุกวันนี้นะครับก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าแม่เบี้ยของอนันตนาคราชยังคงช่วยพยุงโลกและจักรวาลเอาไว้อยู่และอนันตนาคราชยังใช้ลำตัวบางส่วนปรากฏอยู่เหนือเกศียรสมุทรทำร่างกายให้เป็นเหมือนเตียงสำหรับให้พนารายได้บรรทมเพื่อรอเวลาที่ทุกสิ่งเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายเมื่อนั้นล่ะครับอนันตนาคราชก็จะพ่นไฟบรรลัยกันทำลายโลกและทุกสิ่งเมื่อถึงเวลาสิ้นอายุก่อนจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่วนเวียนแบบนี้ต่อไปอย่างไม่จบสิ้นนั่นเองครับและตามคติความเชื่อของไทยเองเนี่ยอนันตนาคราชก็ถูกยกให้เป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงเช่นเดียวกับในคัมภีร์ปุราณะและมหาภารตะโดยที่ความเชื่อทางฝั่งไทยนั้นจะแบ่งนาคออกเป็น4ตระกูลใหญ่ซึ่งได้แก่ตระกูลวิรูปักษ์เป็นพญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอราปฏะเป็นพญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลฉัพพยาปุตตะเป็นพญานาคตระกูลสีรุ้งตระกูลกันหาโคตมะเป็นพญานาคตระกูลสีดำซึ่งไม่ว่าจะเป็นตระกูลไหนก็ตามอนันตนาคราชก็มีอำนาจเหนือกว่าทั้งสิ้นโดยปกติแล้วเนี่ยพญานาคทั่วไปก็จะมี1เสียนแต่ถ้าหากพญานาคที่เกิดมาแล้วมีมากกว่า1เสียนซึ่งอาจจะมีตั้งแต่3เสียน5เสียน7เสียนไปจนถึง9เสียนพญานาคเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นพวกที่สืบเชื้อสายมาจากเสฉะนาคหรืออนันตนาคราชนั่นเองครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของอนันตนาคราชราชาแห่งนาคทั้งปวงที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องก
ราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับทุกคนผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย